สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับรีเซ็ตลีก PVP เรียบร้อยนะครับอ่ะรอบนี้กี่โมงไม่รู้นะเพราะว่าตีสองนะครับผมไม่ไหวแล้วนะครับไม่เข้าเกมนะคือดูบอล นะครับไม่ได้รอเข้าเกมครับคือรีเซ็ตลีกนะครับก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าด้วยความที่ว่าตัวเกมเขาจะต้องตรวจสอบระบบอย่างแน่นอนนะในเรื่องของการแบนผู้เล่นนะเพราะว่าคนโกงจะมีเยอะมากจริงๆเนี่ยคนโกงมีอยู่ตลอดครับยิ่งรอบโคราโบที่แบบหน้าโคราโบดังนิดนึงหรือว่าตัวเรนเจอร์เก่งด้วยไม่ว่าจะเป็นรอบตัวปกตินะครับแสงมืดนะครับหรือรอบโคราโบคือโคราโบเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษว่ากันตรงๆนะก็จะมีคนโกงเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการแขวน ID การตรวจสอบเนี่ยมันจำเป็นจะต้องใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะคือก็ไปทำให้เขาปวดหัวคือคนโกงจะเห็นว่าเยอะมากนะครับทุกลีกเอาจริงทุกลีกเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะแบบเลื่อนหลังๆนี่มีเลื่อนไปตีสามจะเห็นบ่อยขึ้นนะคือตีสองนี่แทบจะเป็นมาตรฐานแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าเขาจะไม่สามารถมาบอกได้ว่าเปิดทีเดียวตีสองตีสามเพราะว่าบางทีเนี่ยตีหนึ่งมันเปิดได้สมมติตีหนึ่งเปิดได้แต่ว่าแจ้งไปตีสองเงี้ยก็ด่ากันอีกฉะนั้นเนี่ยเขาต้องแจ้งเวลาที่มันน่าจะเปิดได้เร็วที่สุดก็คือเพิ่มไปทีละหนึ่งชั่วโมงคือโดยปกติมันจะต้องรีเซ็ตเที่ยงคืนมาโหเดี๋ยวนี้เที่ยงคืนไม่มีแล้วครับผมจำไม่ได้แล้วว่ารอบล่าสุดนี้เป็นรอบไหนที่แบบรีเซ็ตเที่ยงคืนหลังๆนี่จะแบบขั้นต่ำของหลังๆนี่เป็นตีสองตลอดเลยนะนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ไอดีหลักนะครับก็เดี๋ยวเปิดกาชารับรูบี้ก่อนจะให้ดูนะครับว่าผมได้ท่านไอมาเนี่ยไอดีหลักเนี่ยจบมัดหนึ่งแบบเริ่มจะสบายสบายนะเรียกได้ว่าไม่ได้ตึงมากมายปกติผมต้องใช้คำว่าไอดีเนี้ยค่อนข้างตึงในการที่จะไปจบลีกมาสเตอร์หนึ่งนะครับเนื่องจากว่าทีมบนนั้นเนี่ยทีมที่เป็นทีมพัดมาสเตอร์หนึ่งแท้ๆมันโหดมากจริงๆอ่ะคือ9ดาวแม็กนะครับ9ดาวแม็กต้องใช้คำว่า9ดาวแม็กคือเพียบเลยครับเป็นตัวตึงๆนั้นนะซึ่งผมเนี่ย9ดาวแม็กมี3ตัววูของเขานี่แบบว่า 5-6 ตัวนะค่อนข้างจะตึงมากนะครับการมีท่านไอนะครับผมบอกได้เลยนะว่าในลีกสูงค่อนข้างจะช่วยเยอะมากนะครับวันนี้เดี๋ยวมาเปิดกาชากันนะครับ ID ที่มีรูบี้อยู่นะครับเอาตอนอื่นนะครับขอโปรโมทเว็บครบวงจรครับเว็บนี้นิโนชอปครับเป็นกำลังใจให้นิดนึงนะมาถึงนะครับเข้าไปที่ลิงก์เดี๋ยวผมแปะเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะสมัครสมาชิกเว็บก่อนเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดนะเผื่อเราสนใจจะซื้อสินค้านะครับก็ต้องสมัครสมาชิกเว็บนะครับแล้วก็อยากจะเติมรูบี้ซื้อแพ็กเกจต่างๆนะครับ ID นี่แบบเยอะแยะมากมายเลยนะตั้งแต่ ID ไก่ป้ายเหลืองป้ายแดง ID เวลตำนาน ID เวลทั่วไปนะครับฉะนั้นนะครับทั้งบนเว็บแล้วก็ที่เพจของ Nino Shop ฝากกดถูกใจด้วยนะครับเพราะว่าไปที่เว็บนี่ก็จะเห็นนะครับ ID ขายอยู่เต็มไปหมดเลยนะฉะนั้นเนี่ยสมัครสมาชิกเว็บนะครับแล้วก็กดถูกใจนะครับที่เพจของ Nino Shop ซึ่งเพจนี่ก็กดไปที่หน้าเว็บกดไปตามลิงก์ได้เลยนะครับโอ้ ID ท่าน I ก็มีนะท่าน I Albedo นะครับผู้เทพรอบดีซิโร่ก็คือเดมเอมิเลียมีหมดเลยไปดูสินค้าต่างๆบนเว็บเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้นะนี่โน้ตชอบฝากกดถูกใจด้วยนะครับทั้งที่เพจนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกเว็บนี่คือไว้ใจได้นะลูกค้านี่เพียบเลยนะครับก็ไปตามลิงก์ให้ที่ปักหมุดได้เลยนะครับร้านนี่โน้ตชอบนะครับโอเคนะครับ ID หลัก ID หลักเนี่ยเดี๋ยวผมซื้อตั๋วเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ก่อนดีกว่าเผื่อจะได้ตั๋วตรงนี้นะถ้าเกิดโชคดีนะครับกล่องตรงนี้นะครับกับอีกส่วนหนึ่งนะก็คือตรงนี้แต่ว่าผมไม่สามารถเปิดผมจะไม่สามารถเปิดออกคลิปได้นะเนื่องจากว่ามันจะเป็นโฆษณาซ้อนโฆษณาไม่ได้นะครับตรงนี้มันอาจจะทำให้เราเนี่ยได้ขนลุ้งครับหรือว่าตั๋วกาชานะเดี๋ยวผมซื้อตั๋วกาชาก่อนเผื่อตั๋วกาชา5ใบ10ใบนะครับจะเปลี่ยนเป็นเรนเจอร์ตัวเก่งได้นะครับตั๋วกาชา10ใบขอลุ้นก่อนโอเคเพิ่มโอกาสครับจะมีถึงวันที่11ตอน10โมงเช้าอันนี้โอเคนะน่าจะทันรอบนี้เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่ากิจกรรมนะครับกิจกรรมโคโรโบนะครับน่าจะแจกไวไหมเดี๋ยวรอติดตามผมยังไม่ได้ไปอ่านประกาศนะเดี๋ยวค่อยไปอ่านประกาศอีกทีนะยังไม่ชัวร์นะครับยังไม่ชัวร์นะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยที่ไปออกไลฟ์ล่าสุดที่เพจทางการเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาแจกวันที่10ถึงวันที่11ฉะนั้นเนี่ยได้ตั๋วมาก็ทันเปิดเพิ่มโอกาสคู่เทพเดี๋ยวรอดูนะครับ
ก็อาจจะแจกวันพรุ่งนี้ไหม10โมงเช้าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงไม่ได้แล้วโอ้รู้สึกเริ่มกลัวนะครับจริงๆอยากเปิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเปิดแล้วมันไม่ออกก็เปลืองนะเดี๋ยวผมขอเปิดเกียร์ดีกว่าไอ้ทีนี้ขอเสี่ยงเปิดเกียร์ครับเดี๋ยวขอดูครับว่าผมต้องการเกียร์ชิ้นไหนนะครับถ้าได้ชิ้นนี้ก็แน่นอนใส่ท่านไอถ้าได้เป็นชิ้นนี้ครับก็ใส่ภาพรวมแล้วกันผมเปิดเกียร์ชิ้นนี้แล้วกันขอเปิด1รอบไม่อยากเปิดเยอะขอกักเอาไว้บ้างนะเพราะว่าบอกไว้แล้วนะว่าเดือนหน้าพฤษภาคมนะครับเป็นรอบของเรนเจอร์ตัวปกติแล้วก็แสงมืดใหม่คือจะมาพร้อมกันเลยนะครับส่วนแสงมืดเก่าเดือนหน้าก็มาแบบเล็กๆน้อยๆแล้วก็น่าจะมาช่วงประมาณกลางเดือนนะครับฉะนั้นเนี่ย ID นี้ผมก็จะเน้นนะครับเอาแสงมืดโอ้โหโอเคเอ้ยอันนี้ถือว่าโอเคนะเพราะว่าสำหรับ ID หลักของผมเนี่ยช่องกลางถือว่าง่อยกระลอกโอ้แต่ว่ามันก็อาจจะเฮได้ไม่ดังมากนะเพราะว่าเกียร์ชิ้นนี้มันก็พอๆกับรองเท้าเรียวนาดคือใช้คำว่าไม่ต่างเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นพลังชิ้นลงสกีตันสกิลนะครับออปชั่นก็เป็นของสายพลังอ่ะก็เปรียบเสมือนกับว่าได้รองเท้าเรียวนาดเพิ่มมาอีกชิ้นนึงอาจจะไม่ได้ใช้อาจจะไปใส่กับเรนเจอร์ตัวอื่นแล้วเพราะว่าน่าจะมีครบแล้วไหมไม่แน่ใจก็ถือว่าโอเคนะถือว่าไม่น่าเกลียดแต่อย่างใดเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะ ID หลักของผมนะครับเหลือสายพลังตัวไหนบ้างตัวนี้รองเท้าเรียวหนาดไปแล้วตัวนี้รองเท้าเรียวหนาดไปแล้วตัวนี้รองเท้าเรียวหนาดไปแล้วตัวนี้ล่ะก็รองเท้าเรียวหนาดเล่นตั้งแต่แรกอะเกลียดใหญ่กว่าเยอะมีครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมคงจะเลือกที่จะเอาไปใส่ตัวรองนะครับเพราะว่าตัวพวกนี้เนี่ยอันนี้มีอยู่แล้วโหถ้าเกิดได้เป็นอันอื่นนี่น่าจะดีกว่านี้นะ ID หลักเกียร์ช่องกลางอันเนี่ยอย่างเงี้ยผมอยากได้เป็นชุดเรียวหนาดมากกว่าของไหวพริบอ่ะเนี่ยโอ้โหทีอย่างเงี้ยไม่ได้สลับได้ไหมถ้าเกิดสลับเป็นชุดเรียวหนาดเนี่ย2ตัวเนี้ยนะครับตัวของเจสสิก้านะครับตัวของบาวล็อกนะครับมีคนบอกว่าเห็นบาวล็อกหลุดมันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าทางคอมโบมันมาจริงๆนะคือเกมนี้อย่างที่บอกว่าอย่ายึดติดลีกตำนานมากนะเพราะว่ามันอาจจะเห็นเรนเจอร์ตัวที่เราคิดว่าเฮ้ยมันโหดมากๆแล้วหลุดทีมซึ่งมันไม่ได้หลุดเมตามันหลุดคอมโบนะครับใช้คำว่ามันหลุดคอมโบเปิดเกียร์ไปแล้วขอเปิดกบสักรอบนึงนะครับเปิดแบบเซฟๆนิดนึงครับโอเคครับเป้าหมายคือกบ9ดาวแน่นอนครับแล้วก็ลองมาขอเป็นกบม่วงเพราะเดือนหน้านะเปิดได้มาก็แสงมืดแม็กทีมก็จะโหดขึ้นมาอีกแต่ว่าก็ต้องรอดูคอมโบครับเอาต้าไม่เอาละเยอะละเหลือเยอะมากเอาโอเคได้กบไฮเปอร์มาเออนี่อยากได้ไฮเปอร์ก็ไฮเปอร์เลยนะครับนี้เป้าหมายก็คือเดือนหน้าเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงอย่างที่บอกเล่นเกมนี้มันต้องวางแผนกันยาวๆสักนิดนึงนะ11ตัวเองโอ้จะไหวไหมเปิดอีกรอบนึงแล้วกันขอเปิดกบอีก1รอบนะครับได้กบ9ดาวมาก็จะชั่งใจดูก่อนว่าจะเอายังไงดีนะครับเดี๋ยวรอได้ตั๋วก่อนเดี๋ยวเดือนนี้ผมอาจจะเอาตั๋วเปิดหมดนะครับเพราะว่าถ้าได้อัลเบโดมาผมก็คงจะทดสอบว่าถ้าเกิดขึ้นมาที่ ID หลักเล่นลีกสูงๆเนี่ยมันจะดีไหมเพราะว่าคอมโบอย่างที่บอกนะปัจจุบันเนี่ยหยุด5วินาทีกับตัวหนืดคือมันโหดจริงๆครับคือโหดจริงเลยโอ้โหกบม่วงมาพึบเลยอ่ะไม่เอาละ ID หลักมาเปิดกันต่อ ID 5นะครับID 5 300ดูบี้พอดีเปรี้ยเลยนะครับอยากได้อะไรอยากได้อะไรท่านไอก็ได้หมดID 5ได้หมดนะเดี๋ยวดูกันว่าตัวกาชามีกี่ใบยังไม่ได้วิ่งครับไอ้นี่ลองนะครับขอซื้อสัก2ใบมาลุ้นก่อนโอ้ร้านค้ายังไม่ได้ซื้อเลยเลยครับร้านค้าปกติก็อย่างที่รู้กันครับว่าผมจะซื้อกบม่วงเป็นหลักก่อนแต่เดี๋ยวยังมีเวลาเยอะนะครับซื้อตั๋วก่อนมาลุ้นกันครับส่วนตู้เพิ่มโอกาสใหม่ก็เป็นตู้ล่างนะใครชอบนะครับสายคู่รองนะชาวเทียกับออร่าครับอันนี้ก็จัดกันได้ตามชอบนะครับผมยังไม่ได้รีวิวออร่าเดี๋ยวคิดว่าอาจจะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะรีวิวออร่านะครับโอ้โหทำไมช่วงนี้
ออกแต่หมูหมากาไก่อ่ะมาครับตามรอรูบี้หวังว่าจะโชคดีกับเขาบ้างฮึบเออผมเน้นเลนเจอร์ก่อนครับเอามาใช้งานเลนเจอร์ใช้ดีจริงต้องใช้นะหลักๆเนี่ยคือท่านอายเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบนะแต่ผมมองว่าเฮ้ยมันช่วยได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับคือเป็นดาเมจไฟก็ได้นะครับแล้วก็ช่วยป่วนนะครับในความสามารถไฮเปอร์นะครับก็คือสตันพลังติดค่อนข้างดีคือไอเดียหลักเนี่ยที่ผมใช้แล้วมันดีจริงเพราะว่าอยู่ในดีที่แบบเจอสายพลังตึงๆเยอะมากนะครับหรือว่าบางทีมเนี่ยใช้ตัวบินนะครับซันลี่ตัวคริสต์มาสบินนะครับอันนั้นน่ะลีกสูงๆเขาใช้กันเยอะมากโอ้โหนี่บอกเยอะนะใบแดงเลยครับแดนโอ้โหดูทรงแล้วมาไหมโอ้โหรีอาผมมาเพียบเลยพี่เอ้ยไอดี5เกลือครับครับโอ้โหอยู่ในจุดที่เหลือ0ลูบี้0ตัวกาชามาเปิดกันต่อไอดี6นะครับไอดี6ได้ไปแล้วอาร์เบโดโอ้โหเกียร์ตึงๆเลยนะครับอยากได้เพิ่มอันนี้อยากได้ท่านอายเลยครับได้มาแล้วต้องเอามาให้ได้ทั้งคู่นะ ID 6นะครับก็ขึ้นมัด1ไปหมดแล้วไม่มีเป้าหมายอะไรแล้วนะครับก็คงจะเล่นไปเรื่อยๆนะคือบางสัปดาห์ก็ตกแค่ทองก็มีนะครับไม่ได้เล่นนะอยากได้ท่านอายเพราะว่าอัลเบโดมาแล้วถ้าได้อัลเบโดก็อาจจะแบบว่าทำไปถึงแบบ9ดาวแม็กเลยไหมเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะอันนี้บอกนะครับว่าแต่ว่าไอดีรับทำไปแล้วนี่ไอดีรับนี่เดี๋ยวตามล่าหากันต่อนะครับฉะนั้นต้องท่านอายครับท่านอายมาหน่อยไอดี6ขอหน่อยตัวบึ้มบึ้มมาโอ้โหต้องตัวใหญ่ๆเท่านั้นนะโอ้โหไม่มาครับไอดี6เกลือละโอ้โหไอดี6อุตส่าห์ปั้นลูบี้นะครับคืออยากจะได้ท่านอายนะได้อาร์เบโดแล้วทีมค่อนข้างจะสวยแล้วนะคืออยากได้ท่านอายมาเสริมความแข็งแกร่งนะครับเอาแบบเกมตั้งรับเนี่ยตั้งรับชนะไปเล่นเองจะได้ไม่ต้องเล่นโอ้แต่ว่าไม่ได้ครับมาเปิดกันต่อ ID 7นะครับID 7ยังไม่ได้เลยนะครับป๊อปอัพแบบสอบถามยังไม่ขึ้นนะครับอันนี้ผมทำคลิปแจ้งไปแล้วนะครับว่าเดี๋ยวรอตัวเกมทำให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวตัวเกมก็จะประกาศในเกมนะครับแล้วก็ที่เพจและเลนเจอร์ทางการนะครับว่าแบบสอบถามอันใหม่ทำเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวทำเสร็จเมื่อไหร่เราค่อยไปทำนะทำเสร็จปุ๊บก็จะได้ลิงก์นะครับรับตั๋วกาชาทันทีเลยแต่ว่าทำเสร็จเมื่อไหร่อันนี้ไม่รู้นะส่วนกิจกรรมโคโรโบสรุปเป็นวันที่10นะครับวันพรุ่งนี้10โมงเช้า10เมษายน10โมงเช้ารับกันครับตั๋วกาชา20ใบนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสครูเทพยังอยู่นะรอบนี้ทันเฉยนะเหมือนเขาจะใจดีนะฉะนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้ถล่มเปิดตั๋วกาชากันอีกรอบนึงแต่เดี๋ยววันนี้มาเปิดก่อนนะครับตั๋วกาชากิจกรรมโคโรโบเนี่ยรับได้ถึงแค่วันที่11นะก่อน4ทุ่มห้ามพลาดนะน้องๆหลายคนนี่แบบว่าอาจจะแบบลืมครับไม่ค่อยได้เข้าเกมทำคัมแบ็กหรือแบบนี้ซึ่งผมแนะนำว่าอยากจะให้อยู่ในเกมนานๆมากกว่าสเต็ปของผมเนี่ยอยู่ในเกมอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วแต่สะดวกนะเพราะบางคนจะทำใน ID ลองแบบนี้แต่ผมคือจะเน้นอยู่ในเกมทำกิจกรรมนะด่านวงด่านวิ่งกิจกรรมแจกตั๋วนะครับอย่างรอบนี้ก็กิจกรรมโคโรโบต้องอยู่ในเกมนะครับมาไม่ทันก็ไม่ได้นะครับส่วนสงกรานต์นะครับก็เน้นย้ำอีกครั้งนะกิจกรรมกลางเดือนก็เป็นกิจกรรมล็อกอินอีก13 14 15คือได้ว่าเหมือนเขาแบบอยากให้ได้กันจริงๆคืออย่างน้อยก็ได้เปิดผมใช้คำนี้ว่าอย่างน้อยก็ได้เปิดคือคำว่าไม่ได้เปิดคือมันแย่ที่สุดแล้วก็คือไม่มีอะไรให้เปิดมองคนอื่นเขาเปิดกันตาปิดๆอย่างเงี้ยนะอย่างที่บอกครับผมแนะนำไปแล้วนะว่าทุกอย่างจะต้องวางแผนโหนี่ตู้9ปีป่ะเนี่ยโอ้โหทำไมมันออกอะไรเนี่ยไอ้นี่7ขอสักตัวนะฮึบโอ้โหไม่มาครับนี่มันตู้9ปีชัดๆเนี่ยโอ้โหออก8ดาวแบบเพียบเลยโอ้ไอ้นี่7ก็ยังเกลือครับมาเปิดกันต่อ ID สุดท้ายลึกลับนะครับลึกลับก็ยังเปิดต่อนะเพราะว่าถ้าผมได้นะครับอัลเบโดผมก็จะทำ9ดาวอีก1ชุดเพื่อรับกบม่วงนะครับคือภารกิจตัวคู่เทพเนี่ยทำไฮเปอร์แม็กนะครับสลับไป9ดาวก็ได้กบม่วง1ภารกิจนะครับแล้วก็อัลตร้าแม็กสลับเป็น9ดาวก็ได้อีก1ภารกิจนะฉะนั้นเนี่ยผมเปิดนะครับคืออยากได้ท่านอายก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดได้อัลเบโดเนี่ยอันนี้ก็เอานะไม่ใช่ไม่เอานะครับมาลุ้นกันครับ
ไอดีลึกลับโอ้โหดูว่าจะไปไกลสักแค่ไหนมีตั๋วเปิดตั๋วก่อนเลยครับนะครับซึ่งช่วงนี้เดี๋ยวตั๋วแจกอีกเพียบเลยนะเน้นย้ำอีกครั้งเผื่อบางคนฟังไม่ครบครับเน้นมาฟังตอนท้ายนะกิจกรรมสงกรานต์กลางเดือนนี้13-14-15เข้ามาล็อกอินครับวันละ5ใบ3วันก็15ใบส่วนแบบสอบถามเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าตัวเกมจะทำเสร็จเมื่อไหร่ทำเสร็จก็กรอกเสร็จปุ๊บโอ้โหผมดูแล้วกรอกเพียบเลยแต่ยังไม่ได้กรอกนะนะครับแล้วก็รับลิงก์นะครับตั๋วกาชา5ใบรับไปเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะต้องรอดูประกาศในเกมครับแล้วก็ที่เพจ Ranger ทางการครับแล้วก็กิจกรรมโคโลโบวันพรุ่งนี้10โมงเช้าไม่ได้แล้วก็ต้องลุ้นตามนี้โอเคขอให้ได้สักตัวอะไรก็ได้ขอเถอะนะขอเถอะท่านอายก็เฮอัลเบโดก็เฮครับคือถ้าเกิดได้อัลเบโดก็พุ่งเป้าไปเลยครับคือจริงเนี่ยไอดีนี้ผมตั้งใจว่าจะเปิดแต่กบแล้วนะแต่ว่าอันนี้คือมองอีกมุมนึงคือถ้าเกิดได้อัลเบโด3ก็ไม่เป็นไรทำอีกชุดวัตถุดิบมีพอนะครับใช้ไปเลยขอให้ออกเถอะเพราะว่าเปิดกบก็ไม่ใช่ว่าจะได้นะเออครับมาลุ้นดีกว่าเผื่อจะได้ท่านอายเพิ่มมาโอ้โหแต่ดูทรงแล้วยัดเรนเจอร์อะไรมาก็ไม่รู้ครับคือเขาใส่เรนเจอร์มาป่าวไม่รู้นะเนี่ยโอ้โหเสียงหลงเลยครับเจ็ดดาวเน่าๆพึบเลยโอ้โหอลิสมาอีกแย่ yeah, เลยครับโอ้โหครับไม่ได้นะเอาใจช่วยครับใครเปิดกาชาขอให้โชคดีครับขอให้ได้เรนเจอร์ได้เกียร์ตามที่ต้องการนะซึ่งถ้าเกิดไม่ได้ก็อย่างที่บอกนะเดี๋ยวมีตกกระชายเพียบเลยอย่างน้อยก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเปิดกันอีกใน ID ที่ยังอยากได้นะหรือยังไม่ได้เลยนะครูเทพนะครับผมบอกเลยนะว่ามันแบบเฮ้ยมันช่วยจริงๆนะอ่ะข้ามเดือนไปเป็นอีกเรื่องนึงโดนเนิร์ฟเนี่ยโดนเนิร์ฟแล้วแต่ยังเก่งเหมือนเดิมไหมส่วนใหญ่บางตัวเนี่ยที่มันเก่งอยู่แล้วเนี่ยเนิร์ฟไปก็ยังโหดกว่าปกติส่วนทางคริเนี่ยผมบอกไปแล้วอย่างเอมิเลียเนี่ยคงจะติดไปยาวๆนะคือทำคาบแฝกให้มันคริหนักเป็นพิเศษนะอย่างที่บอกไปแล้วนะว่าดันยากของคอยนะครับพวกนี้คือใช้กันได้ยาวๆแน่นอนนะนะครับรอบนี้ก็เหมือนกันโอเวอร์ออลนะครับคือมันทำคาบแฝกให้ติดคริหนักๆได้นะครับก็เอาไปช่วยเคลียร์ด่านนะครับโอเคนะครับทิ้งท้ายด้วยเว็บครบวงจรนิโนช็อปฝากหน่อยนะก็เข้าไปที่เว็บนะครับก็สมัครสมาชิกเว็บก่อนเลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ที่เพจของนิโนช็อปนะครับสินค้าต่างๆเยอะแยะมากมายดูบนเว็บได้เลยนะเติมรูบี้แพ็กเกจ ID นี่มีตั้งแต่ ID ไก่ ID ป้ายเหลืองป้ายแดงตำนานเยอะแยะนะครับแล้วก็ ID โคโลโบโดยตรงนะอยากได้โดยตรงท่านอายนะครับโดยตรงอัลเบโดโดยตรงนะไปดูบนเว็บนะครับมี ID ขายอยู่นะครับแล้วก็คู่เทพเรมเอมิเลียยังโหดอยู่นะครับอ่ะก็ไปดูที่บนเว็บได้เลยนะครับแล้วก็บนเว็บก็จะมีลิงก์ไปที่เพจ Nino Shop ฝากกดถูกใจเพจด้วยนะครับติดตามไว้เผื่อมี ID นะครับมีกิจกรรมมีอะไรก็ไปรอติดตามกันได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะเว็บครบวงจร Nino Shop ฝากด้วยนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ